นับสนุนโดยชุดชั้นใน BSC ลองเจเรซุปร้อนๆของเรานะคะกับเมนูแรกของเราเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซุปสาหร่ายเต้าหู้นมสดสไตล์เกาหลีนั่นเองค่ะและเมนูที่2ของเรานะคะก็มารออยู่แล้วเลยก็คือสลัดอกไก่ต้มซอสสับปะรดงาดำผลไม้รวมนั่นเองนะคะเชฟบอกว่าดีต่อสุขภาพทั้ง2เมนูเลยและเมนูที่2เนี่ยเชฟบอกว่าทำไม่ยากเหมือนกันไม่ยากแต่ว่าวัตถุดิบอาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะใช่ครับผมนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะต้องครับผมอันดับแรกมีอะไรคะเชฟเป็นเนื้ออกไก่หั่นลูกเต๋าครับเราเอาไปทำอะไรมาก่อนก็คือเอาไปต้มกับน้ำของเม็ดของสับปะรดนะครับผมเคี่ยวกับเม็ดสับปะรดครับผมเพื่อให้กลิ่นของสับปะรดเข้าไปอยู่ในตัวไก่ครับผมอ๋อก็คือให้กลิ่นนะคะแล้วก็รสชาติของสับปะรดเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไก่นั่นเองถูกต้องครับผมนะคะไปต้มกับสับปะรดสดๆนั่นเองถูกต้องครับแล้วใช้ในส่วนของอกไก่เนาะครับผมตอนนี้จะเป็นซาซามิซอสก็คือจะเป็นตัวน้ำมันงาครับผมน้ำมันงาครับผมตอนนี้จะเป็นสับปะรดกับเนื้อผลของสับปะรดที่แกะออกมาครับผมก็คือปอกสับปะรดเสร็จปั๊บผ่าครึ่งเราก็จะได้ควักเนื้อสับปะรดออกมาเป็นแบบนี้นะคะถูกต้องครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นงาดำคั่วครับงาดำคั่วค่ะครับผมมะเขือเทศราชินีครับมะเขือเทศราชินีผ่าครึ่งครับผมแล้วก็องุ่นครับองุ่นแดงองุ่นแดงผ่าครึ่งนะคะครับผมแอปเปิ้ลเป็นลูกเต๋าครับแอปเปิ้ลเขียวค่ะเป็นลูกเต๋าเลยหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับผมแล้วก็เนื้อส้มครับผมเนื้อส้มเราใช้ส้มพันอะไรคะเชฟตัวนี้เป็นซันควิชครับเป็นซันควิชนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้จะมีผักสลัดต่างๆนะครับค่ะมีกรีนโอ๊กมีเรดโอ๊กนะคะแล้วก็ผักสลัดอื่นๆตามชอบเลยมีในส่วนของมะเขือเทศราชินีด้วยนะคะใครชอบแบบไหนใส่ได้เลยถูกต้องอย่างวิชอบในส่วนของร็อกเก็ตนี่ใส่ได้ไหมคะได้ครับมันเข้ากันไหมคะได้ก็คือเราชอบผักแบบไหนสามารถนำมาใส่ได้ครับผมแล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของน้ำสลัดกันบ้างดีกว่าครับสำเร็จแล้วคือหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะครับผมตัวนี้คือปั่นมาแล้วครับผมปั่นมาเรียบร้อยคือส่วนผสมก็จะเอาของหอมแดงค่ะหอมแดงอันนี้นะคะถูกต้องครับเดี๋ยวนะคะมาให้ดูไปทีละอันเลยนะคะเป็นน้ำตาลน้ำตาลครับน้ำตาลทรายนะคะเป็นหอมแดงครับเป็นหอมแดงค่ะกระเทียมพริกไทยพริกไทยค่ะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูหมักธัญพืชครับนี่อันนี้เราหาได้เองหรือว่าเราต้องทำเองคะก็หาได้ครับผมตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนำทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบเมื่อสักครู่นี้นะคะปั่นรวมกันก็จะได้น้ำสลัดเพื่อสุขภาพแบบนี้เลยนะคะคเอาล่ะวิธีการทำนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเนี่ยเราขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วนะคะสำหรับเมนูสลัดอกไก่ต้มซอสสับปะรดงาดำผลไม้รวมนั่นเองเดี๋ยวเรามาลงมือทำเลยดีกว่าว่าวิธีการทำเนี่ยเริ่มแรกเราต้องทำยังไงก่อนโอเคครับเดี๋ยวเชฟจะเอาเนื้อไก่นี่มาคั่วนิดนึงนะครับให้มันหอมนะนี่อันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราสามารถจดนะคะในเรื่องของส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าถ้าสะดวกแคปเลยง่ายสุดเลยนะคะแคปหน้าจอไปเลยเพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดโทรศัพท์ของเราดูได้นะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะแบบนี้หน้าตาเสร็จสิ้นแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเอาเนื้ออกไก่ที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยมาเขาเรียกมาเสียกับกระทะแต่ไม่ใส่น้ำมันเลยนะเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยครับผมหนูอยากรู้ในเรื่องของขั้นตอนการเสียค่ะขั้นตอนการเสียเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าเทคนิคการเสียค่ะมันแตกต่างจากขั้นตอนการผัดหรือการทอดอย่างอื่นยังไงมันเป็นการเหมือนกับเราเอาไปจี่ครับผมเอาจี่บนกระทะอะไรเงี้ยครับโดยไม่ใช้น้ำมันถูกต้องครับเรียกว่าการเสียใช่ครับผมอ๋อแบบนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวจะให้ขึ้นสีนึงแล้วเดี๋ยวลงงาเข้าไปนิดนึงครับก็จะสวยเลยครับผมแล้วเราก็จะเดี๋ยวเรามาจัดเลยฮะง่ายตัวนี้ก็ง่ายมากครับผมแค่ซื้อเนื้ออกไก่มาแค่นั้นเองแล้วเรามาเป็นหั่นเป็นลูกเต๋าพอคำใช่ไหมเล็กๆเสร็จแล้วก็ไปต้มกับตัวผลไม้ของสับปะรดนะน้ำสับปะรดนะคะถูกต้องครับผมต้มทั้งที่มันเป็นเม็ดๆได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเราใช้เวลาในการต้มประมาณ10นาทีครับผม10นาทีนะคะให้กลิ่นของสับปะรดแล้วก็รสชาติของน้ำสับปะรดเนี่ยซึมเข้าไปในตัวของเนื้อไก่นะคะถูกครับผมแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้เลยแล้วก็นำมาเสียอย่างที่เชฟบอกนะคะลงงาคั่วก็ลงเอางาดำคั่วลงไปในกระทะเลยค่ะครับแบบนี้เราแนะนำให้ใช้กระทะเทฟลอนนะคะมันจะได้ไม่ติดกระทะเนาะเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำมันถูกต้องครับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตรงนี้ได้แล้วนะเอาแค่พอหอ มนะคะแล้วก็สีของไก่เนี่ยเปลี่ยนจากสีขาวซีซีเนี่ยเป็นสีเหลืองนิดๆนะคะเป็นอันใช้ได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการจัดเอาผักลงครับนี่ง่ายผักสลัดของเราแล้วก็ง่ายเลยนะครับผมเลือกผักสลัดที่เราชอบนะคะถูกต้องครับแบบไหนก็ได้กรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะหรือว่าเป็นผักคอสก็ได้อย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลย
้าเป็นบีบีก็จะเลือกใส่ล็อกเก็ตเยอะๆหอมจริงค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะค่ะหรือว่าบางคนชอบทานผักกาดแก้วเงี้ยก็เข้ากันใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็นำในส่วนขององุ่นแดงนะคะที่ผ่าครึ่งแล้วจัดลงไปเลยวางลงไปเลยครับมะเขือเทศราชินีนะคะจัดวางลงไปเลยแอปเปิ้ลเขียวโรยลงไปเลยก็สัดส่วนตามชอบนะคะชอบแบบชอบผลไม้ชิ้นไหนมากหน่อยก็ใส่มากหน่อยได้เลยแล้วก็นำส้มนะคะซันคริสใส่ลงไปด้วยเช่นเดียวกันเกินนะครับเราจะเห็นว่าสีสันเนี่ยจะตัดกันหลากหลายสีเลยทำให้สลัดของเราดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเชฟคะแล้ววิอยากถามก่อนสัดส่วนของการทำน้ำสลัดอันเนี้ยเรามีสัดส่วนยังไงบ้างคะถ้าหนึ่งที่ใช่ไหมครับผมง่ายๆเลยครับผมก็คือเราจะใส่ของส่วนของน้ำมันงานะครับผมน้ำมันงาหนึ่งช้อนชาครับหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตัวน้ำส้มหมักธัญพืชนะครับผมสองช้อนโต๊ะครับผมน้ำตาล1ช้อนโต๊ะครับผมแล้วก็หอมแดงสับนะครับผม1ช้อนชากระเทียม1ช้อนชาแล้วก็จะมีงาคั่วเนี่ย1ช้อนโต๊ะเอาไปบดปั่นรวมกันนะครับมิกซ์รวมกันแล้วก็จะใส่ตัวเท็กเจอร์ของสับปะรดเข้าไปด้วยในการใส่น้ำสับปะรดเข้าไปด้วยนิดนึงถูกต้องครับผมนะคะอันนี้ปั่นเสร็จก็จะออกมาแบบนี้แหละครับแบบนี้เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถูกต้องครับผมก็ยังมีเท็กเจอร์ของความเป็นงาดำอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ราดลงไปเลยอันนี้พอสำหรับ1ที่นะคะ1ท่านทานทานได้นะครับค่ะเราจะเห็นว่าสีของซอสค่ะจะเป็นสีออกเทาๆนะคะเพราะว่าเราใส่งาดำเข้าไปมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะต่อมาเราต้องโรย on top รอน on top ด้วยนี่ไก่สับปะรดไก่ต้มสับปะรดนะคะกับงาดำนั่นเอง on top ข้างบนเลยนะคะก็มีทั้งในส่วนของที่เป็นโปรตีนนะคะแล้วก็วิตามินเกลือแร่ต่างๆที่ได้จากผักผลไม้นะคะนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะที่เชฟหลิวมีรังสรรค์เพื่อเราเลยนะคะกับสลัดอกไก่ต้มซอสสับปะรดงาดำแล้วก็ผลไม้รวมค่ะนี่เมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเพราะว่าเราทำสองเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าเราจะมาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ